รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะเราก็ย่างเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่2ของปี2566แล้วนะคะความเคลื่อนไหวในจีนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจซึ่งถ้าเชื่อมโยงกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นะเราก็พบว่ามีความผ่อนคลายลงหลายส่วนแล้วก็มาตรการที่แข็งตึงตั้งแต่ช่วงแรกๆซึ่งจีนยังเหลือเป็นชาติเดียวในยุคนึงที่บอกว่าต้องการจัดการกับโควิดให้เป็นศูนย์นะคะก็ผ่อนปรนลงมาแล้วนะคะตอนนี้พยายามจะมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์มากขึ้นแล้วก็มาตรการในการส่งเสริมทางด้านของการเดินทางการค้าการลงทุนและเปิดให้มีการติดต่อสัญจรระหว่างจีนกับชาติต่างๆก็เริ่มคลี่คลายลงไปมากด้วยค่ะถ้าไปจับตาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วก็การเกิดโตของกิจการต่างๆในจีนที่สัมพันธ์กับนานาชาติก็น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าปีนี้นี่เป็นแนวโน้มเชิงบวกเลยนะคะรัฐบาลจีนได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าทั้งปีต้องการจะให้ตัวเลขการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างน้อยที่สุดก็ต้อง 5% แต่ว่าในรายการของเราท่านอาจารย์ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนก็ได้เคยประเมินเอาไว้นะคะว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะโตแล้วก็สูงกว่าตัวเลขประมาณการมันมีปัจจัยอะไรที่มาเป็นตัวบ่งชี้หรือว่าถ้าเราดูไตรมาส1ในช่วงที่ผ่านมาของจีนเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเชิงบวกหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องนี้วิเคราะห์เชิงลึกแล้วเราจะอ่านสถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนทั้งปีเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับ2566นี้สวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการครับไตรมาส1นี่ก็เห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นทิศทางที่ดีขึ้นหลายตัวแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของจีนก็น่าสนใจมากค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย์ผมคิดว่าในภาพรวมที่ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือการเติบโตในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยสูงเกินกว่าการคาดการณ์ที่นักวิเคราะห์เคยประเมินไว้หลายคนมองว่าจีนปีนี้ยังเก่งก็อาจจะโตสักไตรมาสแรกเลยนะ 4% ปรากฏว่าจีนฟาดเข้าไป 4.5% คือสูงกว่าการประมาณการถึง 0.5% นะครับซึ่งถือว่าสูงมากคือลักษณะการฟื้นตัวอันเนี้ยผมคิดว่ามีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เราเห็นช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เดือนที่1เดือนที่2ของปีเนี่ยเราเริ่มเห็นมิติเชิงบวกของการฟื้นตัวเศรษฐกิจแต่พอเข้าเดือนมีนาคมเนี่ยเรากลับเห็นแรงส่งที่มันแรงมากขึ้นนะครับส่งผลทำให้ภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของจีนเนี่ยขยายตัวถึง 4.5% แรงส่งที่ว่านั่นคืออะไรบ้างคะอาจารย์พระเอกตัวใหญ่เลยนะซึ่งอย่างที่คุณโสภิตเกริ่นไว้เนี่ยพอจีนเขาเริ่มเปิดประเทศสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือการบริโภคภายในประเทศนะการจับจ่ายใช้สอยภาคการค้าปลีกการท่องเที่ยวมันพลิกฟื้นกลับคืนมาปีนี้เป็นปีแรกนะถ้าเรานึกนะที่ต้องบอกว่าคนจีนได้ฉลองตรุษจีนอย่างเต็มที่โดยไม่มีเงื่อนไขการจำกัดการท่องเที่ยวการเดินทางข้ามมณฑลเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะว่าง่ายโควิดก็ผ่านมา3ปีเพราะฉะนั้นเราก็เห็นภาคการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยของจีนเนี่ยฟื้นกลับคืนมาแรงเลยจริงๆแล้วไตรมาสแรกปีที่แล้วเขาไม่ถึงขนาดว่าปิดซะทีเดียวก็ขยายตัวอยู่ 5% กว่าๆแต่ยังต่อยอดมาปีนี้ขยายตัวเทียบควอเตอร์ต่อควอเตอร์เนี่ยต่อไตรมาสเนี่ยภาคการบริโภคภายในประเทศเขายังปาเข้าไป 5.8% เกือบ 6% นะซึ่งสูงมากสมัยก่อนจีนอาจจะโตเพิ่มแบบ 10% นะภาคการบริโภคแต่ตอนหลังเนี่ยจะมาอยู่ประมาณสัก 10% เกาะอยู่ในช่วงนี้แล้วก็อาจจะตกมาในช่วงเหลือเลขตัวเดียวในช่วงโควิดแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการพลิกฟื้นที่สะท้อนภาพที่ชัดเจนออกมากระตุ้นภาคการจ้างงานให้เกิดขึ้นนะคนเขากลับมาทำงานนั่นหมายความว่าระยะยาวจากนี้เนี่ยถ้าการจ้างงานมันต่ำกว่าที่เขาคนจะชอบพูดถึงอัตราการว่างงานถ้าอัตราการว่างงานของจีนเนี่ยมันต่ำกว่าที่เขากำหนดไว้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสถัดไปเพราะอะไรเพราะคนเขาจะมีรายได้พอเขามีงานทำเขามีรายได้ก็จะจับจ่ายใช้สอยต่อนะครับแล้วก็เราดูโมเมนตัมหรือทิศทางแนวโน้มเนี่ยมันไปในเชิงบวกเพราะฉะนั้นคนพอเกิดความมั่นใจมากขึ้นธุรกิจก็จะขยายการลงทุนหรือกลับมาเปิดกิจการกันอีกครั้งหนึ่งการจ้างงานก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก
นี่ที่ต่อเนื่องกันว่าเอ๊ะนอกจากการภาคการค้าปลีกการจ้างงานส่วนหนึ่งเนี่ยที่สำคัญที่เราเห็นเลยคือภาคการผลิตเพราะว่าจีนเขาเป็นโรงงานของโลกนะเราพูดกันมาหลายครั้งเวลาคนมองเนี่ยไอ้ตัว real sector หรือภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงของจีนเนี่ยมันมีนัยยะความสำคัญที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นคนก็จับตามองว่าไอ้ภาคอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยมันจะกลับมาโตไหมปรากฏว่าไตรมาสแรกเขาก็ขยายตัวขึ้นมาอีกถึง 3% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนสุดท้ายตอนเดือนมีนาคมเนี่ยพุ่งไปถึง 3.9%จากเดิมที่2เดือนแรกอยู่ประมาณสัก 2.4% พอเดือนมีนาคมมันทะยานขึ้นไป 3.9 ก็สะท้อนถึงความมั่นใจของภาคธุรกิจต่อเศรษฐกิจอาจจะรวมถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆของภาครัฐดูจะได้ผลและจึงทำให้ภาคการผลิตมันฟื้นกลับมาค่อนข้างแรงเป็นลักษณะเหมือนกับการอั้นมานานพอ3ปีตอนนี้พอเริ่มเปิดคลี่คลายก็เป็นคล้ายๆกับพอย่อตัวปั๊บแล้วแรงดีดหรือแรงส่งมันก็มากขึ้นกว่าจังหวะปกติก็เลยทำให้ความเคลื่อนไหวการหมุนเวียนของการฟื้นเศรษฐกิจมันดีขึ้นไหมอาจารย์ถูกครับยิ่งผสมโรงกับอีกตัวนึงนะที่น่าจะพูดถึงก็คือเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสินทรัพย์คงที่เนี่ยที่เขาเรียกว่า fixed asset investment เนี่ยของจีนปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งบทบาทภาครัฐที่เขาเดินหน้าทำตั้งแต่ต้นปีนะเขาเตรียมงานตั้งแต่ปลายปีแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นเขาเร่งให้มีการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานถนนสะพานรถไฟใต้ดินรถไฟความเร็วสูงขยายเรื่องของเสาสัญญาณ 5G นะของระบบ 5G โอ้โหสิ่งต่างๆเหล่านี้มันส่งผลทำให้การลงทุนในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนะขยายตัวเกือบ 9% นะเฉพาะไตรมาสแรกนะเพราะฉะนั้นถ้ามันสานต่อไปเรื่อยเนี่ยตัวอื่นก็จะเกิดขึ้นตามมาภาคการผลิตก็ประมาณตั้ง 7% อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นมิติของภาคการลงทุนที่สะท้อนภาพว่าเออไอสิ่งเนี้ยดีอันนึงที่อาจจะอยู่ในการติดตามของนักวิเคราะห์อีกอันนึงก็คือว่าเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ว่าเอปีนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะสถานการณ์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีใช่ไหมเราได้ยินข่าวเรื่องโอเวอร์แกรนเรื่องอะไรต่างๆราคาบ้านตกคนทิ้งวางดาวบ้านปรากฏว่ามิติของการลงทุนใหม่นะยังน้อยอยู่แต่เราเริ่มเห็นราคาที่มันนิ่งแล้วนะครับจากราคาที่มันชะลอตัวไปในเมืองใหญ่เมืองระดับ1ระดับ2เนี่ยเราเริ่มเห็นราคาเริ่มขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งนึง 6-70% นะของเม็ดเงินของคนจีนที่เซฟวิ่งเนี่ยที่อดออมมาไว้เนี่ยอยู่กับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เยอะนะครับเม็ดเงินเหล่านี้มันเริ่มขยายตัวอีกครั้งนึงก็หมายความว่าคนจีนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในขณะที่เมืองรองระดับ3 4 5อะไรลงไปเนี่ยตอนนี้ราคาเริ่มนิ่งแล้วไม่ตกคาดหวังว่าถ้ามาตรการของภาครัฐในการกระตุ้นตัวจัดหาซื้อบ้านหลังใหม่อะไรก็ตามเนี่ยนะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงในช่วงไตรมาสถัดไปจากนี้เนี่ยเราก็จะเห็นการเติบโตในส่วนของอสังหาริมทรัพย์กลับคืนมาซึ่งมันจะทำให้ภาพรวมของการเติบโตด้านเศรษฐกิจของจีนเนี่ยผมว่าจะดีมากเลยต้องไม่ลืมว่าหนึ่งในไอเดียที่วิกฤตทำให้เกิดโอกาสสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็คือการสร้างยูนิตใหม่ๆที่กลายเป็นสถานที่พักอาศัยของผู้สูงอายุซึ่งก็เป็นตลาดที่มีมูลค่าก้อนโตทีเดียวนะคะก็สามารถจะทำให้กลายเป็นการต่อยอดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดิมที่เฉพาะสำหรับคนที่ต้องการบ้านหลังใหม่บ้านหลังแรกเท่านั้นด้วยนะคะมีประเด็นหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่น่าสนใจว่าจะมาเป็นตัวสกัดเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนหรือเปล่าก็คือขณะนี้กำลังมีข่าวคราวเรื่องของโควิดสายพันธุ์อื่นๆที่แตกต่างเพิ่มเติมและผู้คนก็เริ่มกลับมาจับตามองอีกครั้งหนึ่งกรณีนี้มีโอกาสที่จีนอาจจะกลับมาเข้มงวดใหม่เพื่อจะป้องกันหรือสร้างมาตรการอื่นๆในการดูแลคนจีนสำหรับเรื่องสุขภาพมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ผมมีโอกาสพูดคุยกับพรรคพวกที่อยู่ที่เมืองจีนตอนนี้สถานการณ์ที่เมืองจีนในเรื่องพวกนี้ยังนิ่งยังเป็นปกติอยู่จีนเนี่ยยังคุมการเข้าออกของคนในระดับหนึ่งนะจากต่างประเทศนะแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาเปิดวีซ่าทั้งหมดแล้วก็ตามแต่ว่าการเข้าออกของคนเนี่ยจะถูกคัดกรองเพิ่มมากขึ้นเราสังเกตใช่ไหมตอนนี้การขอวีซ่าเข้าประเทศจีนเนี่ยมีขั้นตอนมีกระบวนการเพิ่มมากขึ้นใช่นะผมคิดว่าจะเดินไปอย่างนี้จนถึงอย่างน้อยอาจจะต้องช่วงไตรมาสสุดท้ายเหตุผลก็เพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะมีงานใหญ่คือเอเชียนเกมนะในเดือนกันยาต่อตุลาคมดังนั้นเขาจะพลาดอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะนี่เป็นงานใหญ่ที่เขาจะใช้ในการเปิดตัวเงินหยวนดิจิตอลที่เราเคยคุยกันไปหลังจากที่เขาพลาดตอนโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อปีก่อนปรากฏว่าคนเข้าคิวนะตอนนี้ใครไปขอวีซ่าไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยนะในต่างประเทศทั่วโลกรอคิวกันนานมากส่วนหนึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของโควิดเรื่องอะไรต่างๆอยู่ด้วยผมมองว่าจีนเนี่ยคิดว่าอยากให้การเติบโตหรือการพลิกฟื้นกลับคืนมาของเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเกิดขึ้นบนพื้นฐานอย่างมีเสถียรภาพคือไม่ใช่มาหวือหวาวูบเดียวแล้วก็หายไปในตลอดนี้
ัวอย่างอีกอันนึงที่เป็นรูปธรรมมากสำหรับการขับเคลื่อนแผนของการเติบโตเศรษฐกิจจีนก็คือตอนนี้เส้นทางรถไฟที่เชื่อมจีนลาวเนี่ยเมื่อก่อนก็คือมีการขยักอยู่บางส่วนแต่ขณะนี้สำหรับคนที่เดินทางเนี่ยก็สามารถจะเปิดข้ามมาได้แล้วหมายความว่านี่ก็คือโครงสร้างพื้นฐานตัวหนึ่งที่รุกเข้ามาสู่ชาติในอาเซียนใกล้บ้านเราเพราะฉะนั้นตัวเลือกในการเดินทางไปทางใต้ไปทางฝั่งคุนหมิงของจีนจากไทยเนี่ยก็มีมากกว่าการเดินทางโดยเครื่องบินก็สามารถจะนั่งเครื่องบินของเราเนี่ยไปลงฝั่งลาวแล้วก็ต่อรถไฟลาวเพื่อเข้าไปทางตอนใต้ของจีนได้ด้วยแล้วเหล่านี้มันจะเป็นรูปธรรมที่ปฏิปต่อกันก็ทำให้เห็นการขับเคลื่อนของจีนด้วยยังไงบ้างคะอาจารย์กลวิธีในการที่จะเชื่อมโยงกับโดยเฉพาะยิ่งภูมิภาคในแถบอาเซียนในแถบ CLMV ของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเส้นทางรถไฟเนี้ยนี่บอกว่าจีนเข้ามาลงทุนคิดว่าจะใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคแถบนี้เพิ่มมากขึ้นอันนึงที่จะเห็นภาพชัดเจนในระยะเริ่มต้นก็คือผ่านมิติเรื่องการท่องเที่ยวนะระยะถัดไปจากนี้เนี่ยผมคิดว่าจะใช้ประโยชน์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องคิดแล้วก็ผู้ประกอบการบ้านเรานะต้องมองไปข้างหน้าเลยว่าเอ๊ะเป็นหนึ่งในทางเลือกในการที่เราจะไปใช้ประโยชน์นะให้เพิ่มมากขึ้นต้องบอกว่าเป็นช่องโอกาสที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการเปิดด่านหรือแนวใหม่จากเดิมที่ไม่มีมันก็เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการสำหรับคนไทยด้วยนะบางคนอยากจะไปเที่ยวแทนที่จะต้องบินเข้าไปคุนหมิงนะครับไปอยู่นานต่อไปไม่ต้องละก็นั่งรถไฟไปนะครับอาจจะ10 ชั่วโมง 10 กว่าชั่วโมงนะแต่ต่อไปก็จะสะดวกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะจีนเขาก็จะมีลำดับขั้นในการทำไปใหม่ๆช่วงนี้อาจจะต้องยกกระเป๋าขึ้นลงหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็สะดวกเขาก็ให้ผ่านเข้าไปในประเทศจีนได้เลยมันก็เป็นเหรียญอีกด้านเพราะเส้นทางเมื่อสะดวกมากขึ้นหมายความว่ามีโอกาสทั้งฝั่งสินค้าและภาคบริการของทั้งลาวและจีนน่ะก็เข้ามาหาไทยได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแปลว่าเราก็ต้องตั้งรับให้ได้เท่าทันในส่วนนี้ด้วยยังไงบ้างคะอาจารย์ครับการตั้งรับก็เป็นส่วนหนึ่งนะโดยเฉพาะยิ่งในแถบอีสานเพราะว่าเส้นทางรถไฟมันเข้ามาในพื้นที่แถบนั้นแต่ผมเนี่ยมักจะมองโลกในแง่ดีนะผมมองว่านี่จะเป็นจังหวะโอกาสนะที่พี่น้องผู้ประกอบการที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนหรือในโดยเฉพาะยิ่งกรณีนี้ทำแถบอีสานเนี่ยว่าจะมีโอกาสในการที่จะส่งสินค้าเข้าจีนหรือไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่สะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะเวลาที่มันแม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสำหรับสินค้าที่มันเน่าเสียง่ายหรือถ้าเราพูดถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายนะที่มันกำกับควบคุมได้ผมคิดว่าถ้าเรามองเชิงบวกแล้วเราพัฒนาตัวผู้ประกอบการตัวสินค้าของเราแล้วก็เข้าไปทำตลาดในเมืองจีนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ทางตอนใต้ซึ่งตอนนี้กำลังขยายตัวในตาที่สูงเนี่ยนะก็จะทำให้เราสามารถได้รับประโยชน์นะจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเป็นมิติเชิงบวกนะที่เราต้องมองคือถ้าเราคิดจะตั้งรับอย่างเดียวผมคิดว่าโอกาสของการที่จะเสียเปรียบเสียท่าเนี่ยจะสูงมากนะเพราะเรารู้ไม่เท่าทันนะเพราะจีนเขาพัฒนาอะไรต่างๆเร็วมากสินค้าเขาพัฒนาไปเร็วผู้ประกอบการเขาก็กล้าลุยสายป่านเขาก็ยาวถ้าเราไม่ไปใช้ประโยชน์จากตลาดที่มันเปิดกว้างในเมืองจีนเนี่ยมันก็เหมือนกับโอกาสของเรามันก็สูญเปล่าไปเรื่อยทีนี้ถ้ากลับมาดูในภาพรวมเศรษฐกิจจีนในหัวข้อที่เราคุยกันนะคะอาจารย์น่าจะเป็นกราฟที่เป็นขาขึ้นเรื่อยๆแต่ระหว่างทางมีอะไรที่เป็นปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้สะดุดหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เขาตั้งเป้าไว้บ้างคะเรื่องโควิดที่เมื่อสักครู่คุณโสภิตเกิดเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นตัวแปรในระยะยาวสักนิดหนึ่งผมคิดว่าในระยะสั้นช่วงไตรมาส2 ไตรมาสหรือภายในปีนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ผุดหรือปะทุขึ้นเร็วนะครับอาจจะมีปัจจัยเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่ซ่อนอยู่บ้างไอ้ตัวปัจจัยเชิงบวกที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆตัวเนี่ยนะณขณะนี้ก็ว่ายง่ายมันอยู่ในระยะของการฟื้นตัวแล้วก็กำลังจะพุ่งทะยานถ้าจีนสามารถที่จะออกมาตรการส่งเสริมแล้วก็สานต่อให้โมเมนตัมเหล่านี้นะมันเกิดอย่างมีเสถียรภาพนะในไตรมาสที่2ซึ่งผมเชื่อว่าไตรมาสที่2ของจีนเนี่ยจีนเศรษฐกิจจีนน่าจะโตมากกว่า 6% นะเพราะหลายคนมองบอกว่าเอ้าทำไมอ่ะจีนตั้งเป้าไว้ 5% ไตรมาสแรกบอก 4.5% ทำไมถึงจะโอ้โหดีใจอะไรขนาดนั้นทั้งนั้นที่ต่ำกว่าเป้าแต่เดี๋ยวดูไตรมาสที่2เพราะว่าอย่างงี้ครับถ้าเราจำได้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเซี่ยงไฮ้แล้วก็หลายๆหัวเมืองโดยเฉพาะยิ่งในปากแม่น้ำถาบแถบปากแม่น้ำยางซีเกียงเนี่ยมีการล็อกดาวน์นะเนื่องจากโควิดเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเขาว่ายง่ายลงไปติดลบอ่ะคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ดังนั้นพอมาปีนี้เนี่ยอันแรกก็คือถ้าโมเมนตัมมันเกิดจากไตรมาสแรกต่อไตรมาส2ก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันโต
ในส่วนหนึ่งแถมโตบนฐานที่ต่ำงั้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ของจีนในภาพรวมเนี่ยนะผมคิดว่าจะทะลุ 6% ผมหมายถึงโตบนฐานที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับควอเตอร์ที่2ของปีที่แล้วประเด็นถัดมาคือโมเมนตัมที่มันเกิดขึ้นจากตอนนี้ไตรมาสแรกอยู่ 4.5 พอไตรมาสที่2เนี่ยมันจะขยับไป 6% กว่าผมพูด 6% กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับควอเตอร์ที่2ของปีที่แล้วซึ่งมันอยู่เตี้ยติดดินเมื่อผสมรวมกับมาตรการสนับสนุนส่งเสริมอย่างตอนนี้ในเมืองจีนเนี่ยก็พูดกันละรอละเรื่องหยุดยาววันแรงงานนะเมเดย์มีการออกมาตรการสนับสนุนส่งเสริมมีแคมเปญพิเศษซึ่งเขาทำมาหลายปีแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดก็คือ55นะวันที่5เดือน5นะครับนี่ก็เป็นเทศกาลจับจ่ายใช้สอยเทศกาลท่องเที่ยวที่ใหญ่อีกอันนึงก็เท่ากับว่าการจับจ่ายใช้สอยจะออกมาถ้าคนจะจับจ่ายใช้สอยเยอะภาคการผลิตก็จะได้รับประโยชน์ตามมาด้วยก็ต้องผลิตสินค้าละเดือนนี้เพื่อไปรอนะสินค้าของการจับจ่ายใช้สอยในเดือนพฤษภาคมค่ะมองต่อไปไตรมาสที่3เนี่ยจีนจะมีงานใหญ่ที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้คือเอเชียนเกมส์แล้วต้องไม่ลืมว่าช่วงไตรมาสที่2ไปถึงไตรมาสที่3เนี่ยคือช่วงเวลาที่คนจีนนิยมท่องเที่ยวเพราะอากาศมันดีนะมันผ่านฤดูใบไม้ผลิเข้าฤดูร้อนแล้วก็ไปฤดูใบไม้ร่วงซึ่งช่วงเนี้ยอากาศจะดีหลายเดือนต่อเนื่องคนก็จะออกมาเที่ยวกันมากขึ้นมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นถ้าผสมโรงกับมาตรการส่งเสริมที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะโหจีนตอนนี้ออกมาตรการเยอะแยะไปหมดเลยในการกระตุ้นผมเชื่อมั่นว่าไตรมาส2 3เราเห็นเนื้อทิศทางแนวโน้มเป็นบวกในอัตราที่สูงแน่นอนถ้าดูช่วงเวลาแล้วก็จังหวะของเทศกาลนะต้องไม่ลืมว่าไตรมาส3ต่อไตรมาส4ก็จะมีช่วงหยุดที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งก็คือวันชาติจีนตุลาคมเนี่ยนะคะก็จะเป็นจังหวะที่น่าจะกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคในประเทศแล้วก็การท่องเที่ยวได้อีกช่วงหนึ่งด้วยทุกไตรมาสเลยนะคะก็จะพบว่ามีการกระตุ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เทศกาลของการช้อปปิ้งตอนนี้กลายเป็นเลขคู่คือทุกเดือนมีหมดแล้วเมื่อยุคแรกนู้นมีแค่11 11ใช่ไหมคะตอนนี้112 233 344นี่มันก็ระบาดกลายเป็นค่านิยมของคนยุคใหม่ในการซื้อขายของออนไลน์ซึ่งไม่เฉพาะประเทศจีนของไทยเรามันก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันผมคิดว่าตัวแปรอีกอันนึงที่สำคัญนะคือมิติภาคการลงทุนที่ผมเกริ่นไปถ้าเรามองจากปีที่แล้วตอนที่มีโควิดเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งการลงทุนของต่างชาตินะธุรกิจต่างชาติออกมาขู่กันฟอดๆบอกว่าเอ้ยถ้าจีนยังเป็นอย่างนี้อยู่เขาจะถอนการลงทุนเขาก็เริ่มปรับเตรียมนะแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการต่างๆสัญญาณตอนนี้ในไตรมาสแรกเริ่มเห็นภาพแล้วว่าโอ้ต่างชาติมั่นใจไอ้ที่เคยบอกจะถอนการลงทุนกับการเป็นว่าการลงทุนของต่างชาติในเมืองจีนขยายตัวต่อเนื่องสานต่อไปเรื่อยๆผมคิดว่าสัญญาณในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะเอาเป็นว่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาหลังจากผู้นำสีจิ้นผิงมาเยือนประเทศไทยในโอกาสร่วมประชุมเอเปคเนี่ยผมสังเกตเห็นคณะผู้แทนจากจีนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางเข้ามาต่อเนื่องทุกวันนี้เนี่ยสัปดาห์นึงเนี่ยต้องมีคณะจีนอย่างน้อย2คณะนะที่ผมจะได้มีโอกาสต้อนรับแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยนอกจากเราเห็นจีลินเห็นชงชิ่งเห็นที่โน่นที่นี่มา 3-4 เดือนจากนี้เนี่ยนะจะมีคณะใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นจากเซี่ยงไฮ้คาดว่าจะนำโดยนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้ก็คือเบอร์หนึ่งสายบริหารของเซี่ยงไฮ้จะมีจากมณฑลซานตงซึ่งก็เป็นมณฑลใหญ่มณฑลเดียวก็ร้อยล้านคนเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยมณฑลกวางตุ้งผู้ว่าการมณฑลนะซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนนะแล้วแนวคิดณขณะนี้เนี่ยเขาอยากจะเอากวางตุ้งมาเชื่อมกับประเทศไทยสมัยก่อนเราจะเห็นใช่ไหมว่าเขาเอากวางสีไปเชื่อมกับทางเวียดนามใช่ไหมแล้วยูนานนี่ก็อาจจะมาเชื่อมผ่านลาวลงไปกัมพูชาอันนี้ก็คือในภูมิภาคแถบบ้านเรากรณีของไทยเนี่ยเราอาจจะได้รับโอกาสจากกวางตุ้งซึ่งเป็นมณฑลเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของจีนผมคิดว่ามันจะทำให้การค้าการลงทุนประเทศในภูมิภาคแถบนี้เอาว่า CLMV อาเซียนต่างๆกับจีนเนี่ยขยายตัวแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ที่สานต่อออกไปในระยะยาวเพราะวันนี้เราต้องไม่ลืมว่าคู่ค้าลำดับหนึ่งของประเทศจีนคืออาเซียนครับแล้วก็ยังคงมีการเติบโตการขยายตัวที่ค่อนข้างสูงนะอยู่ต่อไปต้องไม่ลืมด้วยค่ะคุณผู้ฟังว่าจีนใช้ยุทธศาสตร์อันหนึ่งขับเคลื่อนในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งยังคงมีอยู่ต่อเนื่องแต่ว่ามันจะขยับขึ้นหรือเปล่านั่นก็คือการใช้ยุทธศาสตร์บ้านพี่เมืองน้องจับคู่เมืองกับเมืองมณฑลกับมณฑลจังหวัดจังหวัดแต่ตอนนี้อย่างที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่ที่บอกว่ากวางตุ้งกำลังเล็งเรื่องของการเชื่อมไทยแสดงว่าเขาขยับไซส์ออกมาให้มันใหญ่ขึ้นกว่าแค่เมืองต่อเมืองไหมคะอาจารย์เมืองต่อเมืองก็ยังคงมีอยู่แต่บางครั้งการเชื่อมเมืองของเราจังหวัดของเรากับมณฑลของจีนโดยระดับอย่างเป็นทางการนะมันต่างคนอยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกันคือเป็น province ด้วยกัน
ค่ะเพียงแต่ในแง่ของไซส์เศรษฐกิจเนี่ยบางทีเมืองนึงของเขาเนี่ยมันใหญ่กว่าเมืองเราเยอะบางเมืองใหญ่เท่าประเทศไทยทั้งประเทศแล้วก็มีนะอย่างเซี่ยงไฮ้หรืออย่างต่างๆจริงๆแล้วเป็นประโยชน์มากนะเรากำลังว่ายง่ายได้รับโอกาสที่เอาประเทศไทยไปเชื่อมกับรายมณฑลเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันเหมือนกับการเจาะลึกแต่ละมณฑลเขาก็มีขนาดเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่มีโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกมีฐานการผลิตที่ดีถ้าเราสามารถเชื่อมได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆโครงการบ้านเราเวลาคณะต่างๆเข้ามาในนามของหอการค้าไทยในจีนนะคะอาจารย์เขามาดูอะไรเขามาทำอะไรแล้วเชื่อมอะไรในแต่ละชุดบ้างอะถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐนะนิยมเข้ามาแล้วก็จัดงานสัมมนาเพื่อจะเชื่อมโยงมิติเรื่องของโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างกันนิยมเดินทางไปต้องบอกว่าสำรวจพื้นที่เป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า EC เนี่ยจะได้รับประโยชน์มากเลยในอนาคตนะในบางกรณีก็ใช้เวลาเจาะลึกลงไปในรายบริษัทนอกเหนือจากนั้นก็จะเชื่อมโยงในลักษณะของการเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของไทยนะแต่จีนเขาก็มีความเข้าใจนะว่าณขณะนี้เนี่ยบ้านเรากำลังเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งเขาก็ระมัดระวังจีนเรื่องมิติทางการเมืองเขาค่อนข้างให้ความสำคัญที่เราจะเห็นได้ภาพชัดเจนก็คือว่าเขายังคงเดินหน้าในมิติด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันอย่างเข้มข้นอย่างที่ผมเรียนไป 3-4 เดือนจากนี้ไปเนี่ยจะมีคณะใหญ่ๆเข้ามาแล้วก็จะมีกิจกรรมใหญ่ๆเกิดขึ้นจำนวนปริมาณความถี่แล้วก็จำนวนของคณะที่เข้ามามันก็เป็นตัวบ่งชี้บางอย่างเหมือนกันนะคะว่าณตอนนี้สถานการณ์ทางด้านของการติดต่อสื่อสารกันแล้วก็การค้าการลงทุนระหว่างกันเนี่ยมันคลี่คลายแล้วมันเริ่มดีขึ้นด้วยเพราะว่าถ้ามีการพบปะกันกับ2ฝ่ายเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าจะมีโอกาสของความร่วมมือมากขึ้นในอนาคตด้วยนะคะมีประเด็นอะไรที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเพิ่มเติมจับตาสำหรับเศรษฐกิจจีนในปี2566นี้ค่ะถ้าไม่มีวิกฤตนะหรือปัจจัยเชิงลบใหญ่อะไรเกิดขึ้นนะผมคิดว่าปีนี้เนี่ยการเติบโตด้านเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะมีมิติในเชิงบวกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเราจะเอาประโยชน์อย่างไรเพราะเวลาเศรษฐกิจประเทศไหนมันเติบโตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือกำลังซื้อภายในประเทศมันขยายตัวนะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงการนำเข้าของประเทศจีนเขาในกรณีนี้ด้วยในมุมกลับกันก็คือจะเป็นโอกาสของการส่งออกนะของผู้ประกอบการบ้านเราอยากให้พวกเราใช้โอกาสเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับพอพูดถึงเรื่องของการส่งออกไปผลผลิตทางด้านการเกษตรของไทยโดยเฉพาะผลไม้มันก็มีประเภทที่มากขึ้นเมื่อก่อนเรารู้จักกันมากก็คือทุเรียนนะฮะมีมังคุดใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ขยายมะพร้าวน้ำหอมนี่ก็กลายเป็นสิ่งที่คนจีนนิยมชมชอบมากเป็นพิเศษถ้ามาจากฝั่งของไทยเป็นต้นนะคะไม่นับรวมเรื่องผลผลิตอื่นๆอีกมากทีเดียวถ้ามองเป็นโอกาสก็ยังมีโอกาสที่รออยู่ที่ทำให้เราสามารถจะคว้ามันได้แล้วก็จะเชื่อมในเรื่องของความสัมพันธ์ของสองชาติด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะท่านดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหมั่งมีวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice